ีครับผมกัปตันโจ้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดต้องชมครับถนนสายวัฒนธรรมครับจังหวัดลำปางครับตรงนี้เป็นแผ่นผังของตลาดครับตลาดจะมีทุกวันศุกร์ตอนเย็นครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับจะมีทางเข้าอยู่สองฝั่งครับฝั่งวัดธรรมโออีกฝั่งนึงฮะตรงนี้ก็เป็นฝั่งของตำรวจฮะเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนะตอนนี้ก็6โมงพอดีฮะคนไม่ค่อยเยอะนะฮะต้องอีกสักพักฮะมีไปจนถึง2ถึง3ทุ่มครับสินค้าก็จะมีอาหารการกินแล้วก็สินของเครื่องใช้ครับทั่วไปตรงนี้เป็นเครื่องจักสานครับไก่ทอดน่ากินนะเอาได้เลยจะเป็นรองเท้าผักตบชวาเอามาสานเป็นรองเท้านะสวยดีย้อมสีด้วยนะพูดถูกไหม129บาทตรงนี้เป็นเปลือกเป็นมันนะครับเป็นผักสมควรครับอ
แถวๆนี้ก็จะเป็นวัดประตูป่องครับเป็นวัดโบราณนะวัดเก่าแก่มากครับแต่วันนี้เขาไม่เปิดให้เข้าไปนะยิ่งคำคนก็ยิ่งเยอะครับแถวๆนี้ก็จะเป็นโซนของเก่านะครับจะให้จักรยานเข้ามาได้นะแต่รถจักรยานยนต์ห้ามเข้าครับตรงนี้เป็นอาหารเหนือนะใช่ค่ะอันนี้เป็นแกงอ่อมหมูค่ะแกงอ่อมหมูครับแกงฮังเลค่ะลาบเนื้อครับลาบหมูค่ะลาบค่ะประมาณนี้ฮะแกงหน่อไม้ครับมีแกงหอยด้วยฮะขนมน่ากินครับเดี๋ยวมาแวะซื้อครับเอาไหมจะเอาไหมอ่ะแล้วแบบ3แต่ตาแต่สมมุติตรงด้านหลังก็จะเป็นมานั่งกับเก้าอี้นะครับให้กินให้นั่งกินน่าจะเป็นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนั้นเป็นขนมถ้วยฮะเขาจะใส่เครื่องปรุงนะเครื่องปรุงมีขึ้นช่ายฮะงาขาวแล้วก็กระเทียมเจียวใส่เข้าไปแล้วตัดกินนะพ่อแม่นั่นลูกกระโหลกเป็นร้อยเลยนั่นเป็นทั้งเขานั่นแค่ปลาหมึกย่างครับ5 บาทครับชิ้นหมูปิ้งครับมาละ5 บาทครับสั่งได้เลยนะคะมาถึงสั่งเลยจ้า5 บาทลูกชิ้นลุงเขาทำเองนะต้องมาลองนะครับถ้าสมมติมาแวะเที่ยวขายดีตรงนี้กำลังทำขนมครับทำได้นะคะอ๋อครับผมขนมกระด้างน้ำแก้วครับทำได้นะครับที่เขาบอกก็ห่อปุ๊บเลยห่อปุ๊บแล้วก็เอามาหนึ่งนะมันจะมีส่วนผสมของแป้งกับน้ำแก้วครับเป็นขนมไทยนะครับ
น่าจะเป็นวัดเก่านะครับสุดโต่งไปมากครับด้านโซนนี้ก็จะเป็นของกินนะฮะของเด็กชอบครับเราเอาไปแล้วเอาคนละอันนะครับเอามาเลยทางเลยมาได้มั้ยตามไม้25ตามไม้20บาทครับหัวใจใช่มั้ยคะหัวใจอะไรอ่ะอันนั้นเป็นลำลำไยค่ะอันนี้แดงได้มั้ยหัวใจได้มั้ยคะกินมั้ยกินมากินมั้ยอะไรคะเอาครบมั้ยถามก่อนเด็กๆชอบครับเอาอะไรกันคะเอายันเดี๋ยวหนังแป๊บไปก่อนข้างในมาอันนี้ก่อนนี่เป็นสินค้าโอท็อปครับขนมขนมปังแคบหมูน้ำพริกหนุ่มต้องมีฮะกำลังทำอยู่เลยครับใหม่ๆสดๆครับโอเคครับเป็นวิดีโอนะขอบคุณครับเป็นจำพวกป้ายบ้านตะขี้อะไรก็มีนะครับป้ายไม้บ้านนี้อยู่แล้วรวยอะไรประมาณนั้นครับก็มีขายนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปปั้นช้างให้ถ่ายรูปกันนะตรงนี้ก็จะเป็นข้าวแต่นน้ำแตงโมนะทำกันสดๆข้างหลังครับนี่ครับใส่กันเห็นๆครับอันนี้เป็นน้ำที่เอาไว้ลงไว้ตรงข้าวแต่นนะเป็นน้ำที่หวานๆนะพอใส่ปุ๊บก็จะมาใส่ถุงนะเดี๋ยวต้องรอแป๊บนะครับเพราะว่ากำลังคนอยู่นะมาแล้วนี่ครับก็จะรวยกับข้าวแต่นอย่างนี้ฮะรวยสองรอบประมาณนี้พอทำเสร็จแล้วก็จะมาให้ลูกสาวกับลูกชายใส่ถุงวางขายนะประมาณนี้ยังไงเรามาแวะชิมดูนะเดี๋ยวไปต่อครับแถวนี้จะเป็นเสื้อผ้าครับสีไม่ร้อนสวยแต่มันต้องรออีกสักชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านอีกฝั่งหนึ่งครับด้านเข้าไปตลาดต้องชมฝั่งหนึ่งครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดประตูต้นพึ่งครับ
ครับบรรยากาศตอน6โมงครึ่งครับ6โมง30ครับเวลานี้ฮะคนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆฮะเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับไปฝั่งโน้นนะเป็นสดผักสดครับจะมีพืชผักสวนครัวขนมเมื่อตะกี้ฮะคนสนใจกันเต็มเลยครับแจกฟรีนะครับเปิดตีนไก่ครับสุนยาตีนครับว้าวขอบคุณครับว้าวขอบคุณครับต้องมาลองนะครับขายทุกวันศุกร์ตอนเย็นนะครับมีเก้าอี้นั่งกินด้วยเอาเสร็จใส่หมี่มีแต่คนสี่ทานได้ไหมบนใครชอบทานตีนไก่ก็ใช่ไหมกลิ่นหอมหอมเริ่มเปิดไฟกันแล้วเริ่มค่ำครับตัวนี้ก็จะเป็นแกะสลักเครื่องเงินนะเป็นรูปต่างๆนะโอเคนะครับปิดท้ายกันที่เดิมนะตลาดต้องชมถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดลำปางครับมีทุกวันศุกร์ตอนเย็นนะครับยังไงลองมาแวะเดินเล่นดูนะขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ